ับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับ Channel ครูคำนวณม่วนใจนะครับกับในช่วงของเกษตรไทยหัวใจอินทรีย์นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการเดินท่อสปริงเกอร์ในสวนนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาก็คือปัญหาของการใช้ท่อ PE นะครับตัวนี้นะครับของผมที่ใช้นะครับแล้วก็มันมีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าตัวนี้ประมาณน่าจะ24มิลนะครับ20หรือ24มิลนะครับแล้วผมก็เดินท่อนะครับเป็นระยะทางมาถึงข้างหลังนี้นะครับถึงหลังสวนนี่แหละครับยาวมาถึงนี้นะครับก็เป็นระยะประมาณ125เมตรนะครับแล้วก็ใช้ท่อนะครับ PE ขนาดเล็กอย่างนี้ครับเดินมานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับปรากฏว่าทางท้ายสวนนะครับไม่แรงนะครับน้ำไม่ค่อยไหลเลยครับแล้วก็ปั๊มที่ผมใช้นั้นเป็นแบบ2แรงนะครับ2แรงแล้วก็ท่อออก2นิ้วนะครับแต่ว่าผมมาลดเหลือเป็น PE ที่มีขนาดประมาณ24นะครับน่าจะ24มิลนะครับซึ่งมันมีขนาดเล็กเนื่องจากประสบการณ์เรายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าแล้วก็ให้ช่างมาทำเลยนะครับปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือท้ายสวนนะครับไม่แรงเลยนะครับซึ่งระยะที่เราเดินท่อมาโน้นนะครับประมาณตรงโน้นเลยนะครับที่เป็นบ้านพักของผมนะครับมาถึงณจุดตรงนี้นะครับท้ายสวนก็ประมาณ100น่าจะ125เมตรนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นน้ำไม่แรงเลยนะครับท้ายสวนนะครับเลยก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงนะครับให้ช่างมาเดินท่อใหม่ทั้งสวนเป็นท่อตัวนี้ครับ2นิ้วนะครับ2นิ้วอ้ออันนี้เป็นนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งท่อ2นิ้วแล้วก็ทดนะครับเป็นเมนหลักเป็น2นิ้วนะครับส่วนเมนที่เมนรองลงมาที่เดินมาท้ายสวนนี่ใช้แบบนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสปริงเกอร์4หุ่นนะครับ4หุ่นลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเรื่องของแรงดันนะครับมีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกันใช่ไหมครับเพราะนั้นน่าจะแก้ปัญหาเรื่องของแรงดันของน้ำนะครับที่ส่งมาทางท้ายสวนนะที่ไม่แรงนะครับก็จะทำให้ท้ายสวนเราก็จะได้น้ำนะครับที่แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพาทุกท่านไปชมนะครับอุปกรณ์แล้วก็การเดินท่อต่างๆครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับครับนี่เราก็ทำการขุดร่องนะครับเพื่อที่จะสำหรับในการวางท่อเมนรองซึ่งเราใช้ทดเหลือประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ก็ได้ช่างนะครับแถวหมู่บ้านในสวนนะครับมาช่วยนะครับในการจัดการเรื่องท่อนะครับอันนี้เป็นท่อหลักครับขนาด2นิ้วตอนนี้เรากำลังทำการที่จะเดินท่อเมนรองออกจากท่อ2นิ้วนะครับเป็นนิ้วครึ่งตอนนี้ก็ต่อเป็นใส่วาล์วนะครับวาล์วซึ่งเรามีทั้งหมด5โซนนะครับ5แถวเราก็จะใส่วาล์วซึ่งเป็นการทด2นิ้วเป็นนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับจะมีด้วยกัน5วาล์วแล้วก็นี่คือแหล่งน้ำของเรานะครับเราจะใช้แหล่งน้ำนี้ในการใช้ปั๊มขนาด2นิ้วในการที่สูบจากสระเพื่อที่จะเดินน้ำไปยังสปริงเกอร์จุดต่างๆของมะพร้าวของเราซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5โซน5แถวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ช่างนะครับในหมู่บ้านของเราที่ได้มาช่วยกันต่อนี่ครับนี่คือวาล์วนะครับทดเหลือนิ้วครึ่งนะครับนี่ก็เป็นวาล์วครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลองชมนะครับนี่เมื่อเราขุดร่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ท่อนี่เป็นสปริงเกอร์นะครับ4หุ่นนะครับเป็น4หุ่นนี่ท่อเมนรองนะครับเป็นขนาดนิ้วครึ่งแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะครับทดเหลือ4หุ่นนะครับเพื่อที่ต้องการให้น้ำนะครับสามารถมีแรงดันน้ำไปสู่ท้ายสวนซึ่งมีระยะประมาณ125เมตรซึ่งเราเปลี่ยนจากท่อ P
PE นะครับ24มิลนะครับซึ่งมีขนาดเล็กแต่แรงดันนั้นไม่ได้นะครับเราเลยต้องมาแก้ปัญหานะครับยอมที่จะรื้อนะครับแล้วก็ทำการวางท่อ PVC นะครับซึ่งเป็นท่อ PVC อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไว้นะครับเป็นขนาด1นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับยาวไปเรื่อยๆถึงท้ายสวนเลยนะครับนี่ครับพอดีเป็นช่วงปลายฝนพอดีนะครับดินก็ยังขุดง่ายนะครับช่างบอกขุดง่ายครับเราก็จะทำการฝังนะครับอาจจะฝังไม่ลึกนะครับเพื่อที่สะดวกในการตัดดูแลสวนนะครับตัดหญ้านะครับนี่ครับเป็นระยะค่อนข้างยาวมากประมาณ125เมตรนะครับจนถึงท้ายสวนนะครับตรงนี้นะครับวางเป็นแนวเป็นแถวมานะระยะห่างระหว่างต้นมะพร้าวนะครับก็ประมาณ5เมตรนะครับซึ่งเราก็จะใส่สปริงเกอร์ไว้ที่ต้นมะพร้าวนะครับทุกต้นเลยทุกจุดเลยนี่ครับนี่ก็เป็นแถวที่2โซนที่2เรียบร้อยนะครับวางท่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวางเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับการกลบฝังท่อนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับนี่ครับก็ได้ช่างมาช่วยนะช่วงนี้ก็แดดออกครับดินอาจจะแข็งนิดหน่อยนะครับแต่ตอนขุดนั้นสะดวกสบายมากๆครับเราก็จะทำการกลบท่อนะครับเพื่อป้องกันแดดนะครับทำให้อายุการใช้งานของท่อ PVC ของเรานั้นได้ยาวนานมากขึ้นไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับก็จะให้เฉพาะส่วนที่เป็นสปริงเกอร์4หุ่นโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าน้ำจะไหลทั่วถึงตั้งแต่หัวสวนยันท้ายสวนหรือเปล่าไปชมกันเลยครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเปิด3แถวนะครับน้ำสปริงเกอร์ออกดีมากๆนะครับนี่ครับผลจากการเปลี่ยนมาเป็นท่อ1นิ้วครึ่งนะครับน้ำแรงมากเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายนะครับว่ายังแรงอยู่ไหมครับโอเคเลยครับแรงนะครับกระจายเดี๋ยวจะปลูกทางขวานี้ด้วยนะครับจะได้ใส่สปริงเกอร์ตรงกลางนะครับจะได้ซ้ายขวาเลยนี่ก็ตรงกลางนะครับมะพร้าวคราวนี้ได้น้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนครับหน้าแรงไม่กลัวแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นแนวไปเรื่อยๆนะครับดูตอนท้ายๆสวนนะครับเป็นยังไงอันนี้เกือบถึงตอนกลางแล้วนะครับเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับวันนี้น้ำแรงใช้ได้เลยครับมีทั้งหมด5โซนนะครับเราเปิด3โซนนะครับ3แถวนั่นเองนะครับตรงกลางสวนแล้วนะครับยังแรงอยู่นะครับนี่ครับทางนู้นก็เปิดนะครับนู้นนะครับที่เรามาครับครับตอนนี้เราเกือบถึงท้ายสวนแล้วนะครับริมทางรถไฟเลยครับนี่ครับแรงมากนะครับได้เลยครับความแรงของน้ำรู้อย่างนี้นะครับเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับถ้าได้คำนวณนะครับได้คำนวณก่อนเราก็จะได้ไม่เสียอุปกรณ์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
การเป็นมือใหม่ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับท่อ PE นะครับ24มิลนะครับความแรงไม่ถึงด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นท่อนะครับท่อเมนหลัก2นิ้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นท่อขยายนะครับเราทดเหลือนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็หัวสปริงเกอร์นะครับเป็น4หุ่นนะครับน้ำจะแรงอย่างนี้ครับสม่ำเสมอครับน้ำแรงสม่ำเสมอครับนี่ก็ยังแรงครับเกือบถึงท้ายแถวแล้วครับถ้าเป็นปกติถ้าเป็นท่อ PE 24มิลนะครับตรงนี้แทบไม่มีน้ำออกเท่าไหร่เลยนะครับแต่นี่ครับแถวสุดท้ายนะครับยังแรงเหมือนเดิมแรงไม่ตกนะครับสามารถปลูกพืชเสริมด้านซ้ายขวาได้เลยนะครับน้ำแรงนี่ครับไปดูท่อสุดท้ายนี่ครับก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับแถวนู้นก็เช่นเดียวกันนะครับแถวที่2แถวที่3นะครับเราเปิด3แถวนะครับความแรงของน้ำใช้ได้เลยนะครับครับสวยงามครับเพื่อนๆครับวันนี้ Channel ครูคำนวณม่วนใจนะครับก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับลองผิดลองถูกนะครับจนในที่สุดนะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาน้ำนะครับที่ปลายแถวนะครับไม่ไหลนะครับหรือไหลน้อยนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนนะครับท่อเพื่อให้เกิดแรงดันที่เหมาะสมเราก็จะได้น้ำแรงอย่างเช่นที่เราได้ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจนะครับเกษตรอินทรีย์ชีวีม่วนใจนะครับกับ Channel ครูคำนวณม่วนใจนะครับวันนี้นะครับสวนมะพร้าวชุ่มฉ่ำแล้วนะครับสบายใจแล้วครับหน้าแล้งนะครับที่จะมาถึงนี้นะครับสวนเราไม่กลัวแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ